รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Care You Help กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับอย่าลืมนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับปตท.สผ.ขยายธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งแรกได้รับสัมปทาน2แปลงร่วมกับ ENI บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.โดยบริษัท PTT EP มีหน้าจำกัดซึ่งร่วมทุนกับบริษัท ENI อาบูดาบีบริษัทในเครือของ ENI ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศอิตาลีได้รับสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งในแปลงสำรวจออฟชอร์1และแปลงออฟชอร์2จากบริษัทอาบูดาบีเนชั่นแนลออยล์หรือแอดน็อกบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จากการประมูลครั้งแรกในประเทศนับเป็นก้าวแรกของปตท.สผ.ในการลงทุนใน UAE สะท้อนความสำเร็จของบริษัทในการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ด้วยโดยคุณพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.สผ.ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้ร่วมลงทุนจะใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแปลงสำรวจนี้ซึ่งความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวให้กับทุกฝ่ายด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ในโอกาสนี้ด้วยนะครับข่าวดีครับคุณผู้ฟังครับทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพข้าวกข.43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่ต้องการดูแลน้ำหนักนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้าน 7-Eleven และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือช็อปออนไลน์ได้ที่ Lazada และ Shopee โดยข้าวกข.43ที่มีเครื่องหมายข้าวหลามตัดและเครื่องหมาย Q ถือว่าเป็นข้าวกข.43พันธุ์แท้ที่เข้าร่วมโครงการโดยมี QR code บนแพ็กเกจจิ้งด้วยสังเกตดูดีๆนะครับสำหรับข้าวกข.43ตราเกษตรเพื่อสุขภาพครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วง Care Your Health ครับคุณผู้ฟังครับจะให้ไปดูกิจกรรมที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการช่วยดูแลรักษาโรคใบนี้และก็ทุกภาคส่วนนะครับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เราจะไปดูกรณีศึกษาความร่วมมือกันระหว่าง PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับในโครงการที่จะช่วยกันทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะไปดูที่ตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตราจารย์ดร.ประสบชัยพสุนนท์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดร.ประสบชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของการลงนามบันทึกข้อตกลงกับทาง GC เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่านอาจารย์ครับครับในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีนะครับที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าศิลปากรมี3วิทยาเขตใหญ่ๆก็คือวิทยาเขตบางท่าพระครับราชวังสนามจันทร์แล้วก็วิทยาเขตเพชรบุรีทีนี้2วิทยาเขตแรกเนี่ยวังท่าพระกับราชวังสนามจันทร์ที่นครปฐมเนี่ยครับอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลที่มีคนดูแลเป็นอย่างดีมีคนเก็บขยะให้ว่างั้นเถอะนะครับในส่วนของเพชรบุรีเราเนี่ยที่ผมดูแลอยู่ด้วยนี่นะครับอยู่นอกเขตเทศบาลเพราะฉะนั้นการกำจัดขยะเนี่ยก็จะเป็นไปโดยสเปสปะในอดีตที่ผ่านมาใช้วิธีการฝังกลบทำนองนี้นะครับครับทีนี้ท่านที่การบดีท่านก็บอกว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความร่วมมือกันขึ้นเนื่องจากว่าเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับเขาก็ได้ไปคิดหาสูตรในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งไปประจวบเหมาะกับทาง PTT Global Chemical ซึ่งเขาก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ความร่วมมือนี้ก็คือจะเป็นการมุ่งใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหาขยะ
ได้อย่างมีมาตรฐานนะครับทาง GC เนี่ยจะสนับสนุนเม็ดพลาสติกมาจำนวนหนึ่งให้เราไปผสมใช้กระบวนการทางวิจัยนะครับเม็ดที่ให้เนี่ยก็ให้ปีละ300กิโลกรัมต่อปีแล้วก็ให้เป็นระยะเวลา3ปีนะครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับโครงการนี้นอกจากจะใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้แล้วเนี่ยยังจะใช้ควบคู่กับการจัดการขยะมีการรณรงค์ให้รู้จักการคัดแยกขยะนะครับปลูกจิตสำนึกกับผู้คนในวิทยาเขตนะครับครับเอาวิทยาเขตเพชรบุรีของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรคล้ายๆกับจะให้เป็นต้นแบบก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถูกต้องครับเป็นต้นแบบในการที่จะขยายออกไปยังวิทยาเขตอื่นๆครับทีนี้ครับท่านอาจารย์ครับในเมื่อเกิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับทาง PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC เนี่ยนะครับในการผลิตเป็นแก้วกระดาษเคลือบ BioPBS แล้วก็หลอด BioPlastic ด้วยแก้วกระดาษเคลือบ BioPBS แล้วก็หลอด BioPlastic เนี่ยมันแตกต่างจากแก้วกระดาษทั่วไปหรือว่าหลอดทั่วไปตรงไหนยังไงอาจารย์พอจะให้ความรู้กับเราสักหน่อยได้ไหมครับครับ PBS นี่นะครับย่อมาจาก polybutyrene succinate นะครับก็เรียกง่ายๆว่า PBS นะครับครับลักษณะทางกายภาพมันก็จะเป็นสีขาวขุ่นมีความยืดหยุ่นผลิตจากอะไรก็แล้วแต่ที่บางที่ก็ผลิตจากน้ำตาลดิบผลิตจากมันสำปะหลังผลิตจากสับปะรดทำนองนี้นะครับครับสามารถย่อยสลายเป็นผงทุลีได้เลยในระยะเวลา 2-3 เดือนนะครับข้อดีของเขาอีกอย่างนึงไอ้เจ้า PBS เนี่ยก็คือทนความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสามารถไปเคลือบกับแก้วกระดาษได้นะครับมีความปลอดภัยเวลาเราไปทำเป็นชิ้นส่วนที่จะผลิตเป็นหลอดใช้แล้วทิ้งหรือว่าผลิตเป็นช้อนส้อมหรือผลิตเป็นที่ใส่อาหารแล้วใช้แล้วทิ้งเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยนะครับครับแล้วก็ย่อยสลายในน้ำได้แล้วก็การย่อยสลายในน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำทีนี้สิ่งที่เราจะทำกับทางกีซีเนี่ยก็อันแรกเลยก็เอามาผลิตเป็นแก้วกระดาษครับซึ่งก็จะใช้ภายในวิทยาเขตเพชรบุรีก่อนที่จะขยายไปที่อื่นๆนะครับครับนอกจากนี้ยังจะไปผสมกับสิ่งที่เรียกว่า PLA ครับกรดโพลิเลคติกไปทำเป็นหลอดหลอดก็หน้าตาเป็นเหมือนกับหลอดทั่วๆไปเลยเพียงแต่ว่าเป็นหลอดที่สามารถย่อยสลายได้ในทางธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์2อย่างเนี่ยนะครับก็จะถูกใช้ภายในวิทยาเขตครับผมครับฟังดูแล้วสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าจะทำให้เกิดบรรจุภัณฑ์ที่ทนความร้อนและย่อยสลายได้ง่ายย่อยสลายได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับใช่ครับจากแต่เดิมพลาสติกเนี่ยใช้เวลา400ปีในการย่อยสลายโอ้โหแต่การที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมของ PBS นี่นะครับหรือว่า PLA เนี่ยจะย่อยสลายภายใน 2-3 เดือนในสภาวะปกติเลยนะครับครับในสภาวะปกติใช้เวลาย่อยสลายเหลือแค่เพียง 2-3 เดือนเท่านั้นนะครับแล้วเห็นอาจารย์บอกว่าก็สามารถย่อยสลายในน้ำได้โดยที่ไม่สร้างมลพิษด้วยเหรอครับอาจารย์ครับใช่ครับคือถ้าเราดูในสารคดีเนี่ยหลอดพลาสติกสมมติทิ้งไว้ในทะเลเต่าทะเลไปกินเนี่ยก็จะติดในตัวเขาแล้วทำให้วงจรชีวิตเขาสั้นลงไปเลยครับแต่ด้วยความที่มันเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้นะครับมันก็จะสามารถย่อยสลายไปได้เลยครับผมโอ้อันนี้คือข้อดีที่เห็นได้อย่างชัดๆแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับท่านอาจารย์ครับที่สำคัญคือสมมติว่าเราเผลอเคี้ยวนะมันก็ไม่สะสมในร่างกายฮะก็สามารถขับถ่ายออกมาทางร่างกายได้เลยครับอ๋อนี่กรณีถ้าเกิดเผลอเคี้ยวหลอดเข้าไปก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใช่ครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าคือแค่จะอธิบายให้เห็นภาพว่าเป็นอย่างนั้นครับสงสัยถ้าเคี้ยวคงหิวมากอ่ะเผลอเคี้ยวนะแต่ถ้าเกิดเผลออย่างนั้นก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยแต่ก็ไม่แนะนำให้เคี้ยวนะครับทีนี้ท่านอาจารย์ครับอยากให้ช่วยขยายความหน่อยสำหรับโครงการนำร่องที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีเนี่ยกิจกรรมของนักศึกษาในโครงการนำร่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับผมคือนโยบายนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเรามีชื่อเรียกนะครับว่าเป็นนโยบายบีสมาร์ทบีกรีนเป็นนโยบายที่อยากจะปลูกฝังให้ผลิตบัณฑิตที่รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดแล้วก็มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหลักใหญ่ใจความนี้ก็จะแบ่งออกเป็น8มิติอย่างแรกเลยก็คือว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันที่สองคือมีระบบการจัดการขยะเราไม่สามารถปฏิเสธการใช้พลาสติกได้แต่ว่าพลาสติกทั่วไปเนี่ยที่ก่อให้เกิดมลภาวะมลพิษเนี่ยต้องลดอันนั้นคืออันที่สามอันที่สี่ก็คือเ
รู้จักรณรงค์ให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับและควบคู่ไปกับการอันที่5ครับก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับส่วนอย่างที่6เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยาเขตที่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็จัดพื้นที่สีเขียวมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับครับอย่างที่7ครับมีระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือภายในวิทยาเขตเพชรบุรีเนี่ยเราใช้รถพลังงานไฟฟ้าครับใช้ขนส่งภายในวิทยาเขตแล้วยังรณรงค์ให้นักศึกษาใช้จักรยานเรามีจักรยานที่นี่ประมาณ 3,000 คันควบคู่ไปกับรถรางไฟฟ้าครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือปลูกจิตสำนึกให้ประชาคมก็คือนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่เนี่ยครับให้ความร่วมมือกับโครงการนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษามีส่วนร่วมหลักเลยครับตั้งแต่การคัดแยกนะครับเราจะแบ่งเป็นสีขยะสี่ห้าสีนะครับแต่สิ่งที่เรากำลังจะเริ่มทำอีกอย่างก็คือว่าเราแยกประเภทออกมาเลยก็คือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติเพื่อที่จะได้เอาไปผสมกับใบไม้เก็บหญ้าแห้งหรือมูลตัดเป็นปุ๋ยเพื่อไปใส่ในต้นไม้นะครับถ้าเหลือเราก็อาจจะมีการจัดจำหน่ายต่อไปนักศึกษามีส่วนเริ่มแต่เริ่มต้นก็คือเขามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผน คือโลโก้ที่ติดบนแก้วกระดาษเนี่ยเป็นนักศึกษาคณะ ICT ICT ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นปีที่2เองนะครับครับเป็นผู้ออกแบบอันนี้คือตัวอย่างการมีส่วนร่วมของนิสิตของทางศิลปากรต่อโครงการนี้นะครับท่านอาจารย์นะใช่ครับผมนะครับมีระยะเวลาในการวัดผลสำหรับโครงการต้นแบบที่นี่สักแค่ไหนยังไงครับท่านอาจารย์ครับเราเริ่มต้นกันเดือนมกรานะครับ2562เราก็กะว่าสักตุลาเนี้ยเราก็จะเริ่มประเมินผลแล้วก็พอครบรอบ1ปีก็จะได้มีการติดตามอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับผมครับก็ใช้เวลาประมาณสัก10เดือนในการประเมินผลโครงการนำร่องที่นี่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีนะครับใช่ครับผมสมมุติถ้าเวิร์คเนี่ยจะขยับขยายไปยังอีก2วิทยาเขตที่เหลือหรือจะเริ่มต้นจากชุมชนรอบข้างก่อนครับท่านอาจารย์คือจะเป็นทั้ง2อย่างเลยครับถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะขยายไปที่วิทยาเขตวังท่าผาแล้วก็วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยชุมชนก็ให้ความสนใจนะครับว่าจะตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในปีงบประมาณที่จะถึงหน้า2563ที่จะถึงเนี่ยนะครับครับเราก็จะจัดทำเป็นโรงปุ๋ยไบโอพลาสติกควบคู่ไปกับเตาเผาขยะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเผาและไล่ควันครับผมโดยเริ่มที่วิทยาเขตเพชรบุรีก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่ามีแผนที่จะทำต่อแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับรออยู่แล้วถ้าปรากฏว่าโครงการนำร่องในช่วง10เดือนแรกนี้เวิร์คใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับใช่ครับคือชุมชนเนี่ยคือผู้ประกอบการที่อยู่รายล้อมวิทยาเขตเพชรบุรีเนี่ยคือเขาลำบากมากที่จะต้องเอาขยะไปทิ้งในตัวชะอำมันไกล20 30กิโลครับถ้ามหาลัยเนี่ยซึ่งคือยังไม่พร้อมณวันนี้แต่ถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเนี่ยนะครับก็จะสามารถรับได้ซึ่งเขาก็ยินดีนะครับถ้าจะมีค่าใช้จงค่าใช้จ่ายแล้วเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับหน่วยงานชุมชนหรือว่าสถาบันการศึกษาเข้ามาดูครับผมครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ย้อนไปหน่อยถึงการสนับสนุนโครงการนี้จากทางบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC เนี่ยนะครับสรุปแล้ว GC ให้การสนับสนุนด้านไหนให้การสนับสนุนอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับอย่างแรกเลยครับทาง GC เนี่ยสนับสนุนเม็ดพลาสติกไบโอ PBS จำนวน300กิโลกรัมต่อปีให้กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับครับอันนี้ก็จะไปผสมกับเจ้า PLA เพื่อผลิตเป็นหลอดครับแล้วเราก็ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อจะซื้อแก้วซึ่งทาง GC เนี่ยผลิตให้นะครับแก้วกระดาษเคลือบไบโอพลาสติกเนี่ยในราคามิตรภาพนะครับประมาณ 2.7 บาทนอกจากนั้นนะครับเรายังจะได้ความร่วมมือกันในการนำเสนออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นสมมติว่าเรามีพลาสติกที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายในธรรมชาติเนี่ยเราจะดูซิว่าไอ้พลาสติกเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์เป็นอะไรคือทาง GC มีความรู้ทางด้านเคมีทางด้านปิโตรเคมีในขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นเราโดดเด่นอย่างมากในเรื่องงานศิลปะและการออกแบบเราก็อาจจะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับอาจจะจัดออกมาเป็นในรูปนิทรรศการประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นแฟชั่นโชว์ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันทางวิชาการเป็นในรูปของการวิจัยต่อไปครับแต่ว่าเจ้าพลาสติกอย่างอื่นนะครับที่มันไม่ได้ย่อยสลายในธรรมชาติเนี่ยทาง GC มีเทคโนโลยีอย่างนึงคือสามารถเอากรวดน้ำพลาสติกเนี่ยครับเอาไปผลิตเป็นเสื้อโปโลเนี่ยครับได้
ทีนี้ความสามารถของศิลปากรการออกแบบให้มันสวยงามให้มันดึงดูดตาดูดใจผู้คนเนี่ยก็อาจจะเป็นความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตครับผมทีนี้ครับหลังจากที่ทาง GC ให้การสนับสนุนนี้แล้วถามตรงๆทาง GC เนี่ยเขามีเงื่อนไขเขามีข้อแม้อะไรในการสนับสนุนโครงการนี้ด้วยไหมครับท่านอาจารย์ครับเงื่อนไขมีอยู่แค่2ข้ออย่างที่เมื่อสักครู่นี้อะไรครับก็คือว่าให้เม็ดพลาสติกไบโอพีวีเอสมาผลิตหล่อแล้วก็ขายแก้วกระดาษให้กับเราครับคือเขาเจอโครงการที่ดีทาง GC เขาก็อยากจะสนับสนุนอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องครับเอาละครับท้ายสุดครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่ฟังเราอยู่แล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวๆเพชรบุรีหรือว่าวิทยาเขตใดๆของทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยแต่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมยังไงเริ่มต้นตรงไหนอย่างง่ายๆเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างครับท่านอาจารย์ครับผมคิดว่าวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์แก้วกระดาษไบโอพีพีเอสเนี่ยการที่เราจะรณรงค์ได้ดีที่สุดเนี่ยผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องเกิดจากตัวจิตสำนึกของเราก่อนไม่ใช่เรื่องยากเลยครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไปซื้อกาแฟถ้าเราพกแก้วไปเองเนี่ยอันนี้เป็นการช่วยรณรงค์ลดโลกร้อนละซึ่งทางมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกๆวิทยาเขตเลยทำเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าก็ขอให้ถือแก้วที่เราสามารถใส่ความร้อนความเย็นได้ในตามที่เราชอบใจเนี่ยไปซื้อนอกจากจะช่วยโลกแล้วเนี่ยจะลดราคาด้วยทีนี้ในส่วนของโครงการนี้นะครับที่อยากจะให้ช่วยอีกอย่างนึงก็คือว่าอยากให้ช่วยกันแยกขยะเวลาเราทิ้งเนี่ยมันจะมีประเภทขยะอยู่เราช่วยดูนิดนึงว่าขยะแบบไหนจะทิ้งช่องไหนอันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยครับผมครับคัดแยกขยะก่อนทิ้งใช่ไหมถูกต้องครับแม้ว่าจะมีรูปล้อกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันให้ว่อนเลยว่าเอ๊ะแยกอ่ะตอนทิ้งแยกขยะแต่ตอนเก็บเขาเก็บรวมกันหมดเลย อย่างนี้จะมีประโยชน์ยังไงครับอาจารย์ผมไม่ทราบที่อื่นนะแต่ที่วิทยาเขตเพชรบุรีเนี่ยครับขวดพลาสติกเนี่ยถูกแยกออกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ขยะอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับก็เก็บทุกๆ45นาทีเพราะฉะนั้นจะไม่เอาไปรวมแล้วก็แบ่งประเภทชัดเจนครับนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาล้อเนี่ยใช่เลยเวลาแยกพอไปรวมปุ๊บมันไม่สามารถย่อยสลายได้เอาของที่ย่อยสลายไปผสมกับสิ่งที่ไม่ย่อยสลายสุดท้ายก็ต้องเอาไปเผาซึ่งทิ้งเปลืองทั้งทรัพยากรแล้วก็เวลาแล้วก็ก่อมลพิษด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันที่1เลยเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าเขาจะไปรวมไหมนะครับแต่สำหรับที่เราจะรณรงค์แล้วเราทำจริงคือเราทำตั้งแต่ต้นทางเลยขนาดถุงที่ใช้ในการทิ้งขยะเนี่ยเรายังแยกเป็นสีๆเลยครับสีเขียวทิ้งแบบหนึ่งสีน้ำเงินทิ้งแบบหนึ่งสีแดงเป็นขยะอันตรายทำนองนี้ครับที่วิทยาเขตเพชรบุรีที่มาอะไรศิลปากรเนี่ยครับก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงฟังที่อาจารย์พูดนะครับว่าไอตอนทิ้งเนี่ยเขาแยกขยะเรียบร้อยไอตอนขนเอาไปใช้เนี่ยมารวมกันมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ควรจะมีการแยกตอนขนย้ายเพื่อจะได้เอาไปกำจัดได้อย่างถูกต้องนะครับเอาละครับทางศิลปากรจะฝากอะไรไปยัง PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC บ้างครับเชิญครับอย่างแรกเลยก็ขอบคุณทาง GC นะครับสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในฐานะที่ดูแลวิทยาเขตเพชรบุรีนะครับก็จะทำให้ความร่วมมือที่เป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราอยากจะทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดปัญหาขยะเนี่ยให้ทำได้จริงแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยอยากจะให้เป็นต้นแบบที่กระจายไปทั่วโลกว่าเราเนี่ยสามารถดำเนินการได้จริงนะครับปลูกจิตสำนึกคนได้จริงซึ่งคนเหล่านี้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยต่อไปเขาก็จะเป็นอนาคตของชาตินะครับซึ่งก็จะติดตัวเข้าไปพอเขาไปทำงานไปอยู่ในองค์กรก็ขยายออกไปเรื่อยๆครับผมครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับท่านอาจารย์ประสบชัยครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประสบชัยพสุนนท์รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับมาให้ภาพนะครับถึงที่มาวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงกันกับทางด้านของ GC ในการผลิตและก็การใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอ PBSTM นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเรื่องของนโยบาย Be Smart Be Green นะครับซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้ทั้งหน่วยงานอื่นและก็ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็หันมาร่วมมือกันคนละไม้คนละมือในการทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้มีมาฝากกันในวันนี้ครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับ Money Plus Special มาพบกันตั้งแต่เช้า 9:45 น.จันทร์ถึงศุกร์แล้วติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วง Care You Help รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน